ริกาถามบ้านถามที่ดินดิมันเคยบอกไหมมันไปตะโกนบอกใครมันเป็นของโยมนบไม่เคยบอกหรอกโยมนบต่างหากที่จะตะโกนบอกคนอื่นว่าเป็นของเราใช่ไหมเดี๋ยวข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างนั้นก็มันอัพยากตธรรมมันเป็นอัพยากตธรรมเนี่ยเป็นรูปธรรมนั่นน่ะใช่ไหมมันไปยึดติดมันเองเนี่ยถ้าฉลาดหน่อยแค่นั้นมันก็ไม่เป็นทุกข์ไอ้วัตถุชิ้นนี้หรอกมองออกไว้เงี้ยอันนี้ว่าบอกโยมนบนี่บอกทุกคนนะเนี่ยยกโยมนบหนึ่งนี่นะแต่ทั้งหมดนี่ต้องฟังด้วยเข้าใจป่ะนี่เป็นแบบนี้คือต้องการให้เราเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรรูปธรรมมันเป็นบุญเป็นบาปได้ที่ไหนแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยหนังสือเนี่ยเป็นบุญเป็นบาปได้ไหมเนี่ยไม่ได้เลยหนังสือเล่มนี้เป็นบุญเป็นบาปไม่ได้หรอกตัวหนังสือเองเป็นบุญก็ไม่ได้เป็นบาปก็ได้เป็นอภิญญากตาธรรมมาสภาวธรรมทั้งหลายเนี่ยใช่ไหมที่ไม่เรียกว่าบุญและบาปเลยตัวเนี้ยเป็นรูปธรรมมีอยู่8รูปมีสีใช่ไหมมีดินน้ำไฟลมแล้วก็มีสีมีกลิ่นมีรสมีโอชามี8รูปแค่นี้แหละแต่ถ้าทำให้มีเสียงหน่อยก็คือเขย่าหน่อยก็มีเสียงใช่ไหมเพิ่มมาใหม่ก็เป็น9อะไรก็ว่าไปเสียงเกิดจากอุตุก็ว่าไปเห็นไหมว่าก็แยกให้ออกแต่บุญบาปเนี่ยมันเกิดที่ใจเรานะเราจะคิดด้วยจิตที่เป็นบุญหรือคิดด้วยจิตที่เป็นบาปกับรูปนี้ถ้าคิดด้วยจิตที่เป็นบาปเราทำอกุศลกรรมทำกรรมชั่วนะแล้วถามว่ากรรมชั่วเนี่ยไม่ได้ไปส่งผลแก่ดินน้ำไฟลมนี่นะแต่มันจะส่งผลแก่ดินน้ำไฟลมในกระแสชีวิตของเราในการสืบไปนะทำไมทำลายตัวเองทำไมแต่ถ้าเราคิดด้วยจิตที่เป็นบุญเนี่ยกุศลกรรมที่คิดเนี่ยมันจะคอยส่งเสริมกระแสชีวิตในการต่อไปเราจะเอายังไงอย่าลืมนะว่าต้องฉลาดคิด1ศรัทธาแต่มันพันอกุศลที่แวดล้อมเนี่ยจะทำยังไงจะฝ่าวงจรฝ่าวงล้อมบาปนี้ไปได้ก็เพิ่มศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาให้มันมากถามว่าในยุคปัจจุบันยังเป็นสถานการณ์ปกติไหมไม่ใช่เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินไอเราไปนึกว่าสถานการณ์ปกติมันเป็นสถานการณ์ในการที่จะต้องระดมความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงใช่ไหมนี่เรายังไม่ถึงธรรมอะไรเลยไม่ถึงมรรคสักมรรคเลยเนี่ยพอจะมองออกไปเงี้ยนี่เป็นอย่างนี้เอามาเหลืออีก30นาทีเนี่ยถามปัญหาเนี่ยวันนี้ไม่ได้เบรกเลยลืมไปเลยเนี่ยเหลืออีก30นาทีจบแล้วอ้าวมีใครจะถามปัญหาไหมมีไม่มีไม่มีเลยเหรอโอ้โหไม่มีใครถามปัญหาเลยไม่มีใครถามปัญหาเลยอายอมหวานว่าไงคืออย่างนี้ก็แล้วกันนะว่าถ้าเรามองอย่างนี้ว่าในชั้นของคำสอนเนี่ยนะถ้าพูดถึงในเรื่องของการให้เนี่ยเดี๋ยวมาไล่ตรงนี้นิดหนึ่งเอาชีเคยให้เคยตักบาตรไหมเอาให้ข้าวเป็นทานใช่ไหมให้กลับด้วยใช่ไหมคิดยังไงคิดให้ดูหน่อยอะไรนะเอาว่าไปไม่ก็ใครสอนมาเนี่ยฮะคิดเองเลยนะอ้าวต่อไปเอาที่นั่งใกล้ๆกันเคยใส่เคยตักบาตรไหมอ้าวคิดยังไงอย่าไปเหมือนกันลอกแบบกันไม่เอาไงอุทิศส่วนกุศลเลยพอใส่ปุ๊บก็รีบอุทิศเลยเอาต่อมาโยมฮะเอาให้ศาสนายั่งยืนนะให้ศาสนามองไปที่พระเลยนะให้ท่านอ้วนๆเยอะๆงี้ป่ะหรือยังไงให้ท่านไปสืบทอดศาสนาให้ยั่งยืนเอาต่อมาเอาโยมวันดีเพื่อสละนะอ๋อสละทำให้อโลภาเด่นขึ้นเอาว่ามาโยมว่าไงอ๋อเอางั้นเลยต่อไปเอาต่อมาว่าไงโยมครับเป็นประเพณีนะจิตเป็นกุศลเป็นประเพณีเอาโยมหวานว่าไปอาจารย์ลงเอาไม่ชี้เอาเรียนสูงๆกันทั้งนั้นเอาว่ามาเอาอ๋อสืบต่อศาสนาเอาว่าไงสลายความตณีอันนี้ทําลายโทสะนะความตณีอยู่กับโทสะมั้ยมัจฉริยะนี่อยู่กับโทสะเนาะทําลายโทสะว่างั้นเถอะอ้าวชีว่าไงอ๋อถวายพระอริยสงฆ์โหหลากหลายเลยนะนี่คนละจิตกันเลยนะนี่เห็นชัดเลยเอาแถวหน้าเอ้ยยอมนบเมื่อกี้บอกยังเอาว่างอ่ะปัจจัยพ้นทุกข์เอา
ม่บานเออน่าคิดนะนะให้บุตรนะนะคืออย่างนี้ฮะอ๋อเนี่ยกรณีแห่งการให้ข้าวเนี่ยนะการให้ข้าวเป็นทานเนี่ยบอกว่าการให้ข้าวเป็นทานให้อาหารเป็นทานให้ปัจจัยแวดล้อมทั้งหมดเป็นทานเนี่ยเพราะพระบริษัทเนี่ยหรือบุคคลที่เจริญทานกุศลเป็นไม่ใช่เฉพาะข้าวจะต้องมีอาหารหวานข้าวแวดล้อมข้าวด้วยเอาข้าวเป็นประธานนะแล้วมีอะไรเป็นบริวารเนี่ยมีแกงมีกับมีอะไรต่างเป็นบริวารอีกมากมายอาจจะมีธูปเทียนดอกไม้อะไรต่างเป็นบริวารก็ว่าไปนะแต่ว่ามีข้าวนั่นแหละเป็นประธานแต่ข้าวนี้ให้อะไรนะยังสมบัติทั้งหลายมีอายุใช่ไหมมีวรรณะผิวพรรณมีความสุขมีกำลังแล้วก็มีปัญญาให้เกิดขึ้นนั้นเราน้อมถวายข้าวนี่แหละบูชาพระรัตนตรัยคือพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในครั้งนี้จักเป็นปัจจัยแก่การได้มีส่วนแห่งการได้อายุได้วรรณะได้ความสุขได้กำลังและได้ปัญญาที่จะเป็นปัจจัยต่อการเดินทานศีลภาวนาเป็นปัจจัยแก่การพัฒนาในการที่ทำให้ตนเองได้เข้าถึงความพ้นทุกข์ด้วยข้าวด้วยอาหารมื้อนี้น้อมอย่างนี้เห็นเหตุและเห็นผลนั่นดีเลยและท่านที่เราบูชาท่านที่เราถวายคือพระรัตนตรัยนะหนึ่งองค์เนี่ยแต่เป็นตัวแทนของสังฆะนะเป็นสังฆะนะที่หาประมาณไม่ได้ใช่ไหมแล้วมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขด้วยลองคิดดูสิเจตนาของเราเนี่ยกระทบพระรัตนตรัยไหมกระทบคุณของพระรัตนตรัยยิ่งใหญ่ไหมนี่ไงจะเป็นปัจจัยความพ้นทุกข์แต่ในเส้นทางของเรานั้นน่ะจะเป็นเส้นทางของความเป็นผู้มีอายุเป็นผู้มีวรรณะเป็นผู้มีความสุขนะเป็นผู้มีกำลังเป็นผู้มีปฏิภาณคือปัญญาและจะต้องตรัสรู้และพ้นจากวัฏทุกข์ในที่สุดด้วยข้าวมื้อนี้ด้วยอาหารที่เราให้ไปเนี้ยนี่มันเรียกว่าไม่ใช่อโลภะอย่างเดียวที่ทำงานความไม่โลภความไม่โกรธแล้วก็ผ่องใสด้วยเพราะปฏิฆา6ไม่เป็นที่ปฏิฆาขัดเคืองเราเลยนะเราก็ประดับตกแต่งทานที่ประณีตด้วยเพราะเราจะน้อมถวายพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ใช่ไหมสังฆะทีนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าปัญญาก็เกิดด้วยสัมมาทิฏฐิก็ประดุจเป็นดวงประทีปส่องแสงสว่างเห็นกรรมเห็นผลของกรรมเห็นว่าความสมบูรณ์แห่งภพชาติคือความสมบูรณ์ของตาหูจมูกลิ้นกายใจความสมบูรณ์แห่งสิ่งแวดล้อมคือสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสความสมบูรณ์แห่งทรัพย์สมบัติทั้งหลายบริวารสมบัติทั้งหลายจักบริบูรณ์มากและการให้ในครั้งนี้เราให้ด้วยศรัทธาเชื่อมั่นด้วยให้ด้วยความนอบน้อมด้วยฉะนั้นบริวารสมบัติทั้งหลายเหล่านั้นที่จะได้ในการต่อไปจะเป็นผู้แวดล้อมเราด้วยความเคารพด้วยถ้าตราบใดยังไม่พ้นทุกข์แต่อัธยาศัยเราจะไม่ติดข้องด้วยเพราะเราให้แบบสละขาดการให้แบบสละขาดเราจะไม่เป็นเสมือนปู่โสมเฝ้าทรัพย์เราจะไม่ปวดใจเพราะการมีทรัพย์เหมือนโยมนกปวดใจอ่ะเนี่ยเพราะการให้ในอดีตเนี่ยอามาเห็นผลอามาสาวอดีตเป็นไงไม่ใช่ไปตำหนินะเหตุผลที่เป็นอย่างนี้เท่าชี้ตรงตูมเลยเนี่ยเพราะในอดีตการให้ทานแบบยึดติดเพราะการให้ทานแบบยึดติดแต่พอมามีทรัพย์ก็เลยกลายเป็นปู่โสมทุกข์เพราะทรัพย์คนมีบุตรเนี่ยทุกข์เพราะบุตรคนมีโคทุกข์เพราะโคเพราะการให้ไม่ขาดตอบ1ปัญหากระทบอีก2ปัญหาเนี่ยนะ3ปัญหาเนี่ยงั้นการให้แบบไม่สลากขาดนี่แหละเพราะเรามามีสามีมีบุตรมีภรรยาทั้งหลายไม่มีทรัพย์ทั้งหลายก็ยึดติดเป็นทุกข์กับมันเพราะไม่ให้แบบสลากขาดผลที่ให้แบบไม่สลากขาดก็กลายมาเป็นคนที่ต้องเฝ้าทรัพย์เหนื่อยกับทรัพย์นั้นกับบริวารมีบริวารบริวารก็ไม่เชื่อฟังเพราะไม่ให้ด้วยความเคารพในอดีตขาดสัพพุทธิสถานและก็ได้ทรัพย์ไม่บริบูรณ์ตามการเพราะไม่ให้ทานตามการพระที่จะเดินทางพระที่มาหาเป็นต้นป่วยเจ็บแล้วก็ว่าตามลำดับไม่ให้ของใหม่ข้าวใหม่ในการในฤดูกาลอีกเยอะแยะในรายละเอียดไปดูในการในทานการทาน6ประการ5ประการไปดูในรายละเอียดนั้นงั้นในรายละเอียดทั้งหมดมันเกี่ยวกับเหตุที่เราทำมาเนี่ยผลที่มันเกิดขึ้นถ้าเรารู้อย่างนี้ก็ทำลายเสียทำลายความรู้สึกติดยึดทีนี้พอพูดมาถึงตรงนี้ถามบอกว่าแล้วสละบุตรสละยังไงใช่ไหมสละบุตรสละอย่างไรถามว่าโทษของการไม่ทำลายโลภะใช่ไหมเราจึงเป็นทุกข์เนี่ย
ถ้าถามบอกว่าเรารักมากฉันใดแล้วก็น้อมถวายเช่นการน้อมสละการน้อมถวายเบ็ดเสร็จเนี่ยไม่ใช่เราว่าเราจะไม่รับผิดชอบแต่เราทำเราก็ทำหน้าที่ที่ด้วยฐานะด้วยความเป็นแม่เนี่ยถามบอกว่า1เราดูแลเขาสั่งสอนเขาอบรมเขาด้วยความฐานะเป็นแม่เนี่ยแต่ดูแลสั่งสอนทำไมเรากล้าสละบุตรเพราะเรารู้ว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยผูกพระเจ้าผูกสัตว์ทั้งหลายในฐานะของบุตรท่านอยู่แล้วแล้วก็ถวายซ้ำซะที่ไม่เห็นเป็นไรเลยเพราะพระเจ้านั้นผูกสัตว์ทั้งหลายไว้ในฐานะเป็นบุตรถ้าเขาเป็นบุตรของพระเจ้าเนี่ยเขาปลอดภัยใช่ไหมแต่เป็นบุตรของเราเนี่ยเราให้ความปลอดภัยทางด้านจิตวิญญาณเขาไม่ได้นะให้นำทางในสัมมาทิฏฐิไม่ได้งั้นเราสละไม่ใช่สละทิ้งสละแบบตามเงื่อนไขที่เราไม่ให้โลภะทําลายใจเราสละเพื่อขจัดความยึดติดด้วยโลภะต่อมาเราจะได้เมตตาเขาด้วยเราจะได้รักเขาแบบเมตตามีความรักปรารถนาดีแต่ไม่ยึดติดแต่ในขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่ของความเป็นพ่อเป็นแม่ทำยังไงก็ทำให้บริบูรณ์ทำไมต้องทำหน้าที่เอาเป็นจารีตศีลเป็นจารีตศีลถ้าไม่ทำดีเราไม่มีจารีตศีลถ้าไม่มีจารีตศีลเราไม่ได้ทำปฏิบัติตามทิฏฐกที่ทรงบอกไว้ที่พระพุทธเจ้าสอนว่าลูกควรปฏิบัติต่อพ่อแม่อย่างไรพ่อแม่ควรปฏิบัติต่อลูกอย่างไรฉะนั้นเราปฏิบัติต่อลูกเนี่ยเราปฏิบัติในศีลทำไมเราปฏิบัติในศีลเพราะเราเป็นอุบาสิกาของพระพุทธเจ้าทำไมเราต้องปฏิบัติในศีลเพราะเราจะทำวารีศีลให้บริบูรณ์คือศีลหลักที่เป็นข้อหลักที่เราจะพัฒนาตนเองเข้าสู่ความพ้นทุกข์ฉะนั้นเราก็เลยต้องทำหน้าที่และถามว่าจารีศีลต้องเป็นใบกุศลนะคำว่าจารีศีลเป็นชื่อของเจตนานะเจตนานั้นต้องเป็นเจตนาที่เป็นไปกับความไม่โลภความไม่โกรธแล้วก็เป็นไปกับปัญญาก็ไม่ยึดติดเห็นอะไรเห็นกรรมเห็นผลของกรรมทำไมเราต้องประพฤติจารีศีลเพราะเรามาเป็นมนุษย์ได้เพราะบุญมาเป็นมนุษย์ได้เพราะบุญและมาได้ฐานะในความเป็นแม่ได้เพราะเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องกันมาเมื่อเกี่ยวข้องกันมาแล้วก็ปฏิบัติกับเขาในฐานะว่าเราได้น้อมอย่างไรเขาก็เป็นบุตรของพระพุทธเจ้าอยู่แล้วทำไมถึงเป็นบุตรพระพุทธเจ้าผูกสัตว์โลกไว้ทั้งหมดในจักรวาลทั้งสิ้นไว้ในฐานะเป็นบุตรของท่านคือเป็นคนที่พระพุทธเจ้ายังต้องห่วงหรือพระโพธิสัตว์ทั้งหลายจะต้องห่วงฉะนั้นการที่สละบุตรเนี่ยเพื่อพระพุทธเจ้าเวลาท่านให้ทานท่านสละบุตรเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อให้ออกจากความเป็นบุตรของตนเองเข้าสู่ความเป็นบุตรของพระอริยะเข้าสู่ความเป็นของพระอริยะใช่ไหมคำว่าบุตรเนี่ยเป็นที่น่าห่วงเป็นที่น่าห่วงปุตตะเนี่ยนะก็คือว่ามันคล้องใจเราอยู่ใช่ไหมแต่ในที่จริงว่าที่เราห่วงลูกไม่เท่ากับพระพุทธเจ้าห่วงเราไม่เท่าหรอกเพราะเราห่วงลูกก็ห่วงแบบโลภะโทสะโมหะห่วงแบบปุถุชนห่วงปุถุชนเนี่ยไม่ได้ห่วงจริงเราไม่ได้ห่วงจริงถ้าห่วงจริงเราต้องห่วงสังสารวัฏเขาด้วยว่าเขาจะพ้นทุกข์อย่างไรเขาจะไปยังไงคติข้างหน้าเขาจะไปยังไงไม่ใช่แค่ว่าให้เขาอิ่มท้องอยู่และเรียนหนังสือมันไม่ใช่อันนี้แค่ปัจจุบันภพเราเลี้ยงดูเขาได้แค่ให้มีปัญญาหาข้าวกินแต่ถ้าเขาโลภเขาโกรธเขาหลงเขาทำกรรมชั่วล่ะชีวิตของเขาก็เสียหายเขาก็ต้องลงอบายภูมิไปนั้นห่วงจริงไหมแต่พระศาสดาห่วงจริงๆบอกประทานกุศลศีลไว้เมื่อเราสละอย่างนี้เบ็ดเสร็จเราบอกเขาตรงๆเลยในเนี่ยแม่สละลูกเนี่ยให้เป็นบุตรของพระพุทธเจ้านะเราสละถวายพระพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อลูกเป็นบุตรพระเจ้าลูกอย่าดื้อนะพระเจ้าให้มีศีลถามว่าจะยิ่งดีไหมยิ่งดีไหมบอกเขาทุกวันสิเนี่ยโตขึ้นนะเป็นผู้ชายถ้าลูกบวชแม่ชื่นใจมากถ้าเป็นผู้หญิงลูกเข้าวัดบ่อยๆนะรักษาศีลเจริญกุศลฟังธรรมเพราะแม่พอมีลูกเนี่ยแม่ก็เริ่มคิดถึงพระพุทธเจ้าแล้วแม่รักลูกมากเอาอะไรนะจะถวายพระพุทธเจ้าเอาลูกในท้องนี่แหละถวาย ก็กายและใจแม่ยังถวายได้ทำไมลูกในท้องแม่ไม่ถวายเราว่างั้นแม่เข้าใจแล้วแต่เนี่ยจะถวายลูกในท้องเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาด้วยก็กายและใจของแม่ยังเป็นทาสของพระพุทธเจ้ายังมอบกายถวายชีวิตแด่พระพุทธเจ้าได้ฉะนั้นลูกในท้องแม่ก็เลยถวายทำไมแม่ถึงถวายรู้ไหม
พราะว่าอยากให้ลูกเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าจริงๆแม่ก็เต็มใจยกให้ด้วยถ้าลูกจะบวชโอ้โหแม่ดีใจมากจะได้เกาะชายผ้าเหลืองโอ้โหยิ่งน่าชื่นใจไหมนะเนี่ยเราก็บอกเราถวายพระพุทธเจ้าแล้วแม่บางคนเนี่ยเป็นผู้หญิงเขาเตรียมล้างคันยังไงรู้ไหมบอกว่าขอให้เด็กมาเกิดเป็นพระโพธิสัตว์เถอะใช่ไหมอย่างเงี้ยอย่างนางสิริมหามายาเธอปรารถนามาไม่รู้กี่ล้านล้านอัตภาพถามว่าคันของท่านผู้ใดมีพระโพธิสัตว์มาถือปฏิสนธิถามว่าปลอดภัยไหมปลอดภัยท่านผู้นั้นพ้นทุกข์เพราะเอิญเราไม่ได้คิดล้างท้องรอพระโพธิสัตว์นี่แหละใช่ไหมเราไม่ได้คิดไว้อะจะสมาทานศีลรักษาศีลขอให้คนดีมีบุญระดับพระโพธิสัตว์ทั้งหลายถึงบารมียังไม่มากขอมาเกิดท้องข้าพเจ้าเถอะอย่าลืมนะถ้าพระโพธิสัตว์ถือปฏิสนธิในท้องใครนี่นะจิตใจที่คิดบาปก็น้อมคิดบุญน่ะน้อมคิดบุญน่ะอย่าลืมนะเป็นอุปนิสัยปัจจัยนะเป็นปัจจัยที่เป็นที่เกื้อหนุนนะที่จะทำให้กระแสชีวิตของเราเนี่ยได้รับไออุ่นจากบุญของพระโพธิสัตว์ที่มากมายมหาศาลดูสังเกตดูนางสิริมหามายาดิที่พระโพธิสัตว์มาถือปฏิสนธิในครรภ์ของเธอเพราะถือปฏิสนธิในครรภ์ปุ๊บเนี่ยหนึ่งไม่มีความกำหนัดในชายใดอีกเลยเห็นไหมไม่มีความกำหนัดขัดเคืองเลยจิตใจผ่องใสระลึกเห็นบุตรตนเองเมื่อไรก็ได้นั่งขัดสมาธิใช่ไหมกายกระชกายของนางสิริมหามายาประดุจดังเจดีย์ทองพระโพธิสัตว์ประดุจดังพระบรมสารีริกธาตุเห็นไหมเนี่ยมาอย่างยิ่งใหญ่แค่มาถือปฏิสนธิในครรภ์ของพระนางสิริมหามายาแผ่นดินสะเทือนกระทบกันหมื่นจักรวาลเนี่ยนี่คือคนมีบุญใช่ไหมนี่คนมีบุญเนี่ยล้างท้องรอล้างท้องรอล้างครรภ์รอหน้าชื่นใจไหมอย่างเงี้ยแล้วลองสังเกตดูดิเมื่อพระโพธิสัตว์เนี่ยถือปฏิสนธิคลอดออกจากครรภ์เบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยเจ็ดวันนางก็ไปรอลูกใช่ไหมบนชั้นดุสิตต่อมาพอลูกคือพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยก็ต้องนู้นน่ะจาริกไปเนี่ยเหยียบภูเขายุคคันธรก้าวหนึ่งอีกก้าวที่สามก็เหยียบนั่งประทับที่ท่านกัมพุปันธุกัมพลศิลาอาสแล้วก็อัญเชิญแม่มาจากชั้นดุสิตมาเป็นประธานของเทวดาและพรหมเทศโปรดแม่3เดือนแม่ได้บรรลุธรรมนี่ไงพ่อได้เป็นพระอรหันต์เห็นไหมพระเจ้าสุโธทนะฉะนั้นไม่มีเลยคนที่ปรารถนาเป็นแม่ของบริษัทเป็นพ่อของบริษัทเนี่ยที่จะไปตกระกรรมลำบากไม่มีหรอกท่านขนลือสัตว์ออกจากสังสารวัฏหมดนี่ไงน่าชื่นใจไหมเพราะท่านเป็นผู้ยิ่งใหญ่ท่านเป็นผู้มีบุญบารมีมากนี่เราไม่ได้ตั้งอัธยาศัยไว้แต่แรกใช่ไหมตอนมีบุตรเนี่ยตอนที่คิดวางแผนจะมีบุตรเนี่ยถ้าศึกษาคำสอนพระเจ้าก่อนแล้วก็เตรียมวางแผนตั้งแต่ต้นใช่ไหมวางแผนตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ต้นเลยแล้วตั้งอัธยาศัยรักษาศีลตั้งมั่นในกุศลธรรมแล้วก็สมาทานขอคนมีบุญเท่านั้นมาเกิดนะถ้าไม่มีบุญขออย่าได้มาเกี่ยวข้องข้าพเจ้าจะมาได้ยังไงเพราะเรารักษาศีลเพราะเราเจริญแล้วเพราะเราฟังธรรมคนมีบาปก็ไม่กล้ามาใช่ไหมตั้งอัธยาศัยเขาไว้แต่ตอนนี้อายุมากแล้วทำไงหมดโอกาสไม่ได้แล้วอย่างนี้เป็นต้นนี่เขาคิดอย่างนี้มันต่างกันยังไงอ๋อคืออย่างนี้คืออย่างนี้ว่าได้บอกไว้แล้วว่าตัวให้ผลไม่ใช่วัตถุวัตถุมีอะไรหรอกโยมตัวให้ผลจริงๆไม่ใช่ตัววัตถุแต่เจตนาเป็นต้นเจตนาที่เป็นไปกับความไม่โลภความไม่โกรธปัญญาเจตนาที่เป็นไปกับศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นต้นคุณธรรมทั้งหลายที่เกิดร่วมกับเจตนาอย่างมากมายนะองค์คาพยพของเจตนาโยธาทานทั้งหลายกองทัพเหล่านี้ตัวนี้ต่างหากที่เป็นตัวผลิตวิบากทีนี้ถามว่าทำไมเราต้องปรุงแต่งจิตระดับนั้นเพราะต้องการเดินจิตที่เป็นไปกับทานกุศลให้ต่อเนื่องและให้ยาวนานและให้มีกำลังตอนนี้ชาวพุทธตีบตันในการคิดทานกุศลกันมากคิดแค่2นาทีก็จบแล้วก็ผ่านไปแล้วก็ไม่เคยคิดอะไรต่อแล้วก็ปล่อยเรื่องราวนั้นผ่านไปอย่างยาวไกลนานๆก็มาคิดทานกุศลทีอย่างเงี้ย
แล้วมันก็ไม่ไปติดปะต่อแล้วก็ไม่ต่อเนื่องกุศลก็ไม่เดินจริงกุศลก็ไม่ได้เดินจริงฉะนั้นถ้าหากเรามองอย่างนี้ก็จะเห็นเลยว่าเราก็จะเห็นบอกว่าไอ้ตัวทานกุศลเนี่ยนะเป็นปริมาณใครผลิตปริมาณเจตนาที่เป็นไปกับบุญได้มากเท่าไหร่อันนั้นเป็นตัวชี้เลยว่าบุญมากหรือน้อยเริ่มมองเห็นตรงนี้ยังวัตถุตามมาทีหลังเมื่อปรุงแต่งจิตแล้วพัฒนาวิธีคิดถูกต้องแล้วต่อมานั้นมาประดิษฐ์ประดอยวัตถุให้ประณีตตามสถานะที่ตนเองมีทรัพย์มากหรือน้อยมันก็มาแยกกันเป็นว่าสามีทานสหายทานและหีนทานใช่ไหมทานชั้นต่ำชั้นกลางและชั้นประณีตทานชั้นต่ำก็หมายความว่ามีของประณีตแต่ให้ของเลวๆของไม่ดีทานระดับสหายทานเป็นมัชฌิมะระดับกลางระดับเท่ากันก็คือว่าตนเองใช้อย่างไรก็ให้อย่างนั้นทานระดับสูงคือตนเองใช้อย่างนี้แต่ให้ของที่ประณีตให้ของที่ประเสริฐให้ของที่เลิศก็มาวัดกันที่วัตถุอีกครั้งหนึ่งแต่จิตที่ถูกพัฒนาอย่างดีแล้วจะน้อมของประณีตเพราะเข้าใจอย่างยกตัวอย่างเช่นพระโพธิสัตว์เนี่ยเวลาจะให้นั้นน่ะนอกจากท่านพัฒนากุศลธรรมคือเจตนานั้นน่ะกระบวนการของกุศลธรรมนั้นหนาแน่นไม่พอแต่ตัววัตถุสิ่งของนี่นะท่านก็ทำให้ประณีตด้วยหนึ่งท่านจะไม่ถวายสิ่งเดียวยกตัวอย่างน้ำใช่ไหมเอาน้ำเนี่ยถวายเป็นพุทธบูชาถวายก็เป็นทานกุศลใช่ไหมน้อมเป็นถวายเสียงเป็นพุทธบูชาก็ได้ยกตัวอย่างเช่นเอาน้ำไปถวายแด่พระที่กำลังกล่าวพระธรรมนี่นะบอกว่าด้วยน้ำนี้แหละน้อมถวายบูชาเราไม่สามารถให้เสียงเป็นพุทธบูชาได้แต่เราเห็นพระกำลังกล่าวพระธรรมหรืออุบาสกบาสิกากำลังกล่าวพระธรรมอยู่แต่การกล่าวพระธรรมนั้นจะชัดเจนหรือไม่เนี่ยก็ด้วยอาศัยน้ำนี่แหละไปหล่อเลี้ยงทำให้สายเสียงหลอดเสียงต่างๆเหล่านี้มีความแจ่มใสคมชัดมากขึ้นฉะนั้นเราจะถวายน้ำนี่แหละแต่เอาเสียงเป็นประธานน้ำมีสีมีกลิ่นมีรสมีโอชาด้วยนี่น้อมถวายเสียงเป็นประธานเอาสิ่งของต่างๆเหล่านั้นเป็นบริวารสีเสียงสีกลิ่นรสสัมผัสเป็นบริวารและธรรมารมณ์เห็นไหมกรณีอย่างนี้แปลว่าเป็นการปรุงวิธีคิดไหมจิตที่ปรุงมากๆปรุงบ่อยๆเบ็ดเสร็จอย่างเงี้ยแปลว่าเจตนาจะแข็งแรงไหมโยมแข็งแรงไหมตรงนี้แหละบุญปราณีตหรือไม่ปราณีตวัดที่เจตนาที่ปราณีตหรือไม่ปราณีตด้วยเข้าใจยังทีนี้ของจะหมดหรือไม่หมดไม่ใช่ประมาณของอะไม่ใช้มันก็หมดใช้มันก็หมดแต่ในสังสารวัฏที่ผ่านมาเรามีของเราใช้ไปหมดเลยแต่ไม่เคยเป็นทานเลยเพราะเราไม่คิดแบบนี้ไงตั้งแต่อดีตในครบนี้ที่ผ่านมาของกี่ชิ้นแล้วที่เราทิ้งเสียหายไปกินทิ้งไปขว้างไปเนี่ยวันหนึ่งเราซื้อของกินเท่าไหร่แต่เราไม่เคยเป็นทานกุศลเราให้พ่อให้แม่แต่ไม่เคยเป็นทานกุศลเลยเพราะไม่คิดว่าเป็นทานเห็นไหมเสียหายไหมเนี่ยเสียหายไปไม่รู้เท่าไหร่เหมือนเราทิ้งขยะเราให้ก็ไม่เคยไปปรุงแต่งจิตเลยแล้วมันจะเป็นทานได้ไหมเพราะทานนั้นมันเป็นไปกับจิตที่เป็นไปกับกุศลคือจิตคิดให้นะแต่เราให้ลูกทุกวันวันละร้อยละร้อยไม่เป็นทานกุศลก็ได้เป็นก็ได้นะถ้าเราเข้าใจหรือไม่เข้าใจเข้าใจอย่างเดียวนี้ปกติเราต้องให้เงินลูกทุกวันไหมให้ทุกวันใช่ไหมมีลูกกี่คนเห็นไหมเนี่ยเราให้เงินลูกทุกวันไหมไปโรงเรียนใช่ไหมแต่เคยคิดว่าเป็นทานกุศลได้ไหมเพราะไม่รู้จากทานจะไม่เป็นทานเลยแล้วก็นึกว่าแม่ต้องให้ลูกถ้าให้ด้วยความรักลูกโอ้ลูกมาไหว้ก็ให้มันจะไม่เป็นทานกุศลเลยย่อมมันเป็นให้แค่นั้นแหละแต่ให้ด้วยโลภะโทสะโมหะก็ให้ทุกวันลูกมาก็ให้จะขออะไรก็ให้ไปเงี้ยแต่มันไม่เป็นทานกุศลไม่เป็นทานกุศลให้เพื่อนให้พี่ให้น้องให้พ่อให้แม่เราก็ให้กันทั้งนั้นแหละนี่เห็นไหมจิตที่ไม่เป็นทานกุศลมันเลยไม่มีผลผลิตเป็นเม็ดของทานนะ
โอ้โหแต่คนให้ทานเป็นไม่มีใครยากจนเลยโยมเพราะทานเนี่ยให้ผลเป็นทรัพย์ไหมเจตนาทานเนี่ยให้ผลเป็นทรัพย์นะถ้าว่าโดยตรงเลยให้ผลเป็นทรัพย์ภายในและภายนอกแล้วทำไมทรัพย์ภายนอกเรามันล่อยหลอลงขนาดนี้อันนี้แปลว่าทานกุศลไม่ผลิตวิบากสิถ้ามันให้เป็นแล้วทำไมเป็นแบบนี้เอาชีวิตทำไมเป็นอย่างเงี้ยก็ทานเนี่ยให้ผลเป็นทรัพย์แต่ทำไมมันยากจนลงยากจนลงยากจนลงเพราะอะไรก็มันให้ไม่ถูกใช่ไหมถ้าให้ถูกมันจะต้องให้ผลสิเหตุกับผลต้องตรงกันใช่ไหมโอ้เด็กก็เสนาสนะให้เสนาสนะเพื่อให้เสนาสนะทั้งหลายเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าให้เสนาสนะเป็นทานเนี่ยป้องกันเหลือบลิ้นยุงไรลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายความหนาวเป็นต้นเหล่านี้ด้วยไหมเนี่ยพุทธเจ้าชื่อว่าให้ทั้งหมดโอ้โหก็ไล่ไปสิชื่อว่าให้ข้าวด้วยให้น้ำบังให้อะไรต่างใช่ไหมชื่อว่าให้ทั้งหมดเนี่ยถ้าถามว่าให้เสนาสนะถวายเดชสงฆ์เนี่ยถามว่าในบรรดาสงฆ์เหล่านั้นเนี่ยเมื่อท่านมาเหล่านั้นแล้วท่านประพฤติปฏิบัติกันไหมท่านเดินกุศลแล้วเมื่อภิกษุสงฆ์มาเนี่ยท่านก็บูชาพระพุทธเจ้าถือว่าบูชาถือให้พระพุทธเจ้าด้วยใช่ไหมมีพระธรรมด้วยไหมโหยต้องคิดดูทีนึงเราให้หมดเลยให้ทั้งสีเป็นทานให้ทั้งเสียงเป็นทานให้ทั้งกลิ่นเป็นทานรสเป็นทานสัมผัสเป็นทานโผฏฐัพพะและธรรมอารมณ์ให้ทั้งอามิสทานด้วยนะให้ทั้งอภัยทานให้ความปลอดภัยด้วยนะและให้ทั้งธรรมทานด้วยเมื่อพระท่านมาอยู่ท่านสาธยายพระธรรมไหมนั่นน่ะนี่เราไม่ได้ปรุงแต่งตรงนั้นเลยไอ้โรงงานที่ให้มันเลยไม่ได้ผลิตบุญที่จริงเป็นโรงงานที่ยังตอนนั้นน่ะเป็นบริษัทที่ยังบริษัทที่ให้แต่บริษัทนั้นเป็นบริษัทที่ผลิตกุศลนะแต่เราคิดไปทีไรเนี่ยกุศลมันไม่ผลิตเพราะผู้บริหารบริษัทนั้นไม่ชำนาญกลับไปบริหารใหม่ได้ไหมตอนนี้พ่อยังอยู่นั่นแหละก็กลับบริหารใหม่โดยการเอามายึดท่านบอกว่าใช้เป็นเชือกยึดให้เป็นอารมณปัจจัยให้เป็นอารมณาธิบดีให้เป็นอารมณูปนิสยะถ้าอารมณปัจจัยก็คือยึดหน่วงเป็นอารมณ์ของกุศลนะไม่ใช่เป็นของโลภะเป็นอารมณาธิบดีคิดถึงเจตนาคือจิตที่คิดจะให้เป็นต้นเหล่านั้นนะที่เอาเป็นไปกับกุศลบอกโอ้ยสภาพกุศลและจิตตรงนั้นนะน้อมถึงคุณของพระศาสดาพระธรรมและพระสงฆ์เป็นต้นเหล่านี้เป็นเชือกยึดหนาแน่นมากก่อนตายมีวัตถุมีเจตนามีกุศลเหล่านั้นเป็นอารมณ์นะมีสุคติเป็นไปในภพหน้าได้ถ้าเอามาเจริญเป็นจาคานุสติด้วยเป็นปัจจัยแก่การพ้นทุกข์ด้วยทำอย่างหนึ่งที่มีผลมากมีอานิสงส์มากที่พระเจ้าตรัสดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำอย่างหนึ่งที่บุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความหน่ายโดยส่วนเดียวย่อมเป็นไปเพื่อความดับเนี่ยย่อมเป็นไปเพื่อความตัดสรุย่อมเป็นไปเพื่อความหน่ายย่อมเป็นไปเพื่อความคลายกำหนัดย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งย่อมเป็นไปเพื่อความตัดสรุย่อมเป็นไปเพื่อปรินิพพานทำอย่างหนึ่งนั้นคือจาคานุสติคืออย่างนี้ภัยพิบัตินี่นะเราต้องรู้เหตุผลก่อนว่าภัยพิบัติเหล่านี้มาจากอะไรใช่ไหมถ้าเราดูจากคนเดินทานอกุศลที่ให้ทานโดยการกระทบตนและบุคคลอื่นและคนที่ไม่มีศีลกลุ่มบุคคลเหล่านี้ให้ทานกระทบตนและบุคคลอื่นเนี่ยเมื่อมีทรัพย์มาแล้วก็จะถูกไฟไหม้น้ำท่วมแผ่นดินไหวเป็นต้นใช่ไหมเพราะการให้ทานที่มีการกระทบตนและบุคคลอื่นเป็นไปกับทิฏฐิและมานะนี้ถ้าเรามองอย่างนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าโทษของปาณาติบาตเขาก็ทำให้เสียชีวิตโทษของอธินาทานก็ทำให้เสียทรัพย์โทษของกาเมสุมิจฉาจารที่เขาประพฤติปฏิบัติมาก็ทำให้เขาพลาดภาคจากของคู่ครองทั้งหลายพอเรามองเห็นอย่างเนี้ยต่างๆเหล่านี้ถามบอกว่าการให้เนี่ยก็คือการให้ความปลอดภัยในให้ความปลอดภัยก็เป็นอภัยทานส่วนหนึ่งนั้นนอกจากเป็นทานกุศลธรรมดาไม่พอนะพัฒนาสู่เป็นอภัยทานด้วยให้ความปลอดภัยไม่ต้องการเป็นอย่างนั้นใช่ไหมก็เลยช่วยแบบนั้นคืออย่างนี้นะเหตุที่เป็นอย่างนั้นเพราะไม่มีกุศลศีลฉะนั้นถ้าไม่ปรารถนาจะเป็นอย่างนั้นก็รีบตั้งมั่นในกุศลศีลทุกข้อแล้วก็เดินศีลให้ถูกแล้วต้องกลับมาศึกษาศีลใหม่ดูทั้งโทษของการทุศีลแล้วไอ้สงการมีศีลด้วยแล้วก็การให้ทานก็ให้ถูกให้เป็นสัปปุริสทานอย่าให้ด้วยการกระทบตนและบุคคลอื่นตรงนี้เราก็จะพ้นจากภัยตรงนั้นถ้ายังมีทรัพย์อยู่
แต่ในขณะเดียวถึงทรัพย์ไม่มีภัยมาเบียดเบียนแต่ทรัพย์นั้นก็ไม่เที่ยงนะยังไม่เป็นทุกข์นะเราเป็นอนัตตาเนี่ยก็ต้องเข้าใจตรงนั้นด้วยไอ้ตรงนี้ก็คือนั่นแหละถ้าสละเสียก็เป็นทานอกุศลไปตั้งนานแล้วอยู่ทำไมสละถามว่าเรารู้ไหมว่าวันนี้แผ่นดินจะไหวที่บ้านเราไม่รู้ในเมื่อไม่รู้เสียก็รีบสละให้หมดดีไหมโยมยังไม่เข้าใจอีกตอนผู้ที่จริงถ้าพูดมาขนาดเนี้ยถ้าเอาเทปกลับไปฟังแล้วโยมจะเข้าใจใช่ไหมถ้าเอาเทปกลับไปฟังโยมจะเข้าใจแสดงให้เห็นชัดว่าโยมไม่ได้ฟังให้ต่อเนื่องถ้าฟังให้ต่อเนื่องตั้งแต่ต้นจนจบโยมวันนี้เข้าใจใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมก็ยังเข้าใจได้อันนี้แสดงให้เห็นชัดว่าถ้าฟังแบบขาดวินวินเนี่ยอาจจะต้องคือบางทีคิดว่าเฮ้ยไม่ได้เราให้หมดไม่ได้ให้หมดเราเสียหายเนี่ยเราเสียหายเนี่ยยังคิดอยู่งี้ไหมตอนนี้ยังคิดอยู่ไหมยังไม่แน่ใจนะก็สืบค้นข้อมูลต่อไปอย่าเพิ่งเชื่อว่าให้แล้วจักดีจริงแต่ถ้าลองฝึกให้แล้วถ้าเข้าใจข้อมูลแล้วจะรู้ว่าถ้ารู้อย่างนี้ให้มาตั้งนานแล้วนี่ผิดเพราะไม่ใช่หลักคำสอนตรงดีไหมก็อันนั้นไม่ใช่เป้าหมายที่พระพุทธเจ้าทรงหวักวางหลักไว้เพราะว่าที่จริงเนี่ยนะถ้ารู้เหตุผลจริงๆไม่ต้องหวังก็ได้ใช่ไหมถามบอกว่าคนที่เขารู้จักเหตุผลเนี่ยนะเช่นบรรดาผู้ลงทุนนักธุรกิจทั้งหลายเนี่ยเขาไม่ต้องหวังมีทรัพย์เนี่ยแต่เขาสร้างเหตุถูกแล้วก็ได้อย่างยกตัวอย่างเช่นการเรียนเนี่ยเมื่อการเรียนการฟังคําสอนเบ็ดเสร็จเนี่ยไม่ต้องหวังว่ามีปัญญาก็มีก็ได้ปัญญาใช่ไหมเพราะเหตุถูกคือการฟังการสั่งสมสุตตะการพอกปูนสุตตะการฟังมากๆการเอามาวิจัยใคร่ควรวิจัยพิจารณามากๆที่สุดจริงๆปัญญาก็เกิดนี่เหตุกับผลมันตรงกันก็เหมือนอย่างนี้นะว่ากรณีการเรียนเนี่ยนะถ้าเราเรียนเบ็ดเสร็จเนี่ยเป้าหมายคือก็ต้องการอะไรต้องการใบประกาศนี่มันเฟ้ไปเลยนะเป๋ไปแล้วเนี่ยเป้าหมายมันเป๋ไปแล้วแต่ถ้าเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพทักษะความรู้ความสามารถให้เกิดความชำนิชำนาญและเข้าใจในวิชาการที่ตนเองเรียนเพื่อจะเข้าถึงความจริงของวิชาการนั้นเพื่อพัฒนาศักยภาพชีวิตตนเองให้ได้เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ให้ได้จากชีวิตของตนเองแต่ใบประกาศเป็นผลพลอยได้รู้จักผลโดยตรงและผลโดยอ้อมชัดเลยนี่ก็เหมือนกันงั้นถ้าเราชัดเจนอย่างนี้เราก็เดินคำสอนได้และเดินสู่คำสอนได้เห็นไหมที่เราแยกไม่ออกไงอะไรผลโดยตรงอะไรคือผลโดยอ้อมแยกไม่ออกถ้าเราแยกได้ก็ชัดชีวิตเราก็ไม่ฝากไว้ที่ผลโดยอ้อมนั่นก็ทุกตายเลยใบประกาศไม่ออกสักทีอะใช่ไหมเหมือนกับคนทำงานเอาสุขทุกข์ไปไว้กับเงินเดือนเนี่ยอ๋อใกล้ตัวที่นั่งตรงนี้ป่ะอ๋อคืออย่างนี้ก็แล้วกันคืออย่างนี้ก็คือว่าวันนี้เขาได้ข้อมูลอย่างนั้นก็ปล่อยไว้ก่อนแต่พยายามให้ข้อมูลให้ถูกให้ข้อมูลคำสอนไปเรื่อยๆเอาเทปไปเปิดดังๆที่เขาพูดเรื่องทานกุศลที่ชัดเจนเนี่ยนะใครก็ได้ที่ไปพูดให้เข้าใจชัดเจนเรื่องเหตุผลเหตุอย่างนี้ผลจะได้อย่างนี้เหตุอย่างนี้ผลจะได้อย่างนี้ในรายละเอียดมันเยอะไงให้ข้าวได้ผลอย่างไรให้น้ำได้ผลอย่างไรเหตุคือให้ข้าวได้ผลอย่างไรเหตุให้น้ำได้ผลอย่างไรเหตุให้ที่อยู่อาศัยได้ผลอย่างไรอาสนะให้ผลอย่างไรเตียงตั้งให้ผลอย่างไรยังไม่เนื้ออย่างเงี้ยการให้สีเป็นทานการให้เสียงเป็นทานให้กลิ่นให้รสให้สัมผัสเป็นทานให้บุตรเป็นทานให้ภรรยาเป็นทานให้เลือดเป็นทานให้ตาเป็นทานให้อวัยวะให้มือให้เท้าเป็นทานผลยังไงจะมีรองรับกันอยู่เบ็ดเสร็จใช่ไหมอันนี้เราไม่ได้เรียงลำดับว่าให้เหตุอย่างนี้ผลจะได้อย่างนี้เหตุอย่างนี้จะได้ผลอย่างนี้นั้นตัวสัมมาทิฏฐิญาณนะยังไม่ได้ทำงานก็ทำอย่างมืดหน้าตาลายก็ยังไม่ดีนะสรุปคืออย่างนี้การเจริญทานกุศลเป้าหมายเพื่อทำลายโลภะทำอโลภะคือความไม่โลภให้เด่นขึ้นเป้าหมายต่อไปก็คือทำลายโทสะทำความไม่โกรธให้เด่นขึ้นคือโทสะคือความตนีอยู่ในนั้นแล้วก็ให้ญาณปัญญาเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นประทีปส่องนำหน้าเพื่อจะได้เห็นเหตุผลที่จะได้ต่อไป
เพราะว่าผลของทานนั้นน่ะความสมบูรณ์แห่งภพชาติและความสิ้นจากภพชาตินั้นเป็นผลปรากฏทานเป็นแบบนี้สมบูรณ์ของคำว่าภพชาติก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจที่สมบูรณ์บริษัทบริวารสมบูรณ์แล้วก็เป็นปัจจัยการสิ้นจากวัฏทุกข์ด้วยนั่นคือผลของทานอกุศลถ้าอย่างนี้เขาเรียกผลมันชัดแล้วก็ดำเนินเหตุไปเพื่อได้ผลตรงนั้นถ้าเป้าหมายเนี่ยท่านไม่ให้เดินทานกุศลเพื่อหวังทรัพย์แต่ให้เดินทานกุศลเพื่อหวังความพ้นทุกข์เพราะทรัพย์เนี่ยท่านอุปมาเหมือนกับนายพรานเข้าป่าฆ่าเนื้อฉะนั้นเป้าหมายของนายพรานคือเงินแต่พวกแบกเนื้อมาแล้วเนี่ยแมลงวันแมลงเหลือบมันวิ่งตามอันนั้นไม่ใช่ผลบุตรบริวารทรัพย์ทั้งหลายก็คือเหลือบและแมลงวันใช่ไหมเขาน้อมสละออกน้อมสละออกเขาไม่ใช่น้อมกอดมายึดติดไว้เพราะเป้าหมายเขาไม่ใช่ต้องการเหลือบและแมลงวันเขาต้องการเงินที่ได้จากการแบกเนื้อไปขายแม้ชั้นใดเดินทางกุศลเป้าหมายคือพ้นทุกข์ไม่ใช่เป้าหมายอยู่ที่ทรัพย์แต่เพราะการเดินทางกุศลถูกเนี่ยทรัพย์มันตามมาแต่ให้ตั้งอัธยาศัยว่าทรัพย์ไม่เป็นสิ่งที่ไม่ควรติดข้องให้มาต้องเอามาเป็นฐานแก่การเจริญบุญยิ่งๆขึ้นมาฉะนั้นมีเพื่อการสละถึงจะถูกแต่ไม่ใช่มีเพื่อการยึดติดมีเพื่อการสละออกแต่ถ้ามีเพื่อการยึดติดก็เป็นทุกข์อยู่ล่ำไปอ๋อใช่เพราะคนเราถ้าหากว่าไปตั้งอ๋อก็ดีแล้วก็ให้ข้อมูลให้ถูกนะเอาข้อมูลให้ถูกบอกว่าพี่ทำได้ดีแล้วแต่มันมีวิธีการต้องปรับปรุงให้ยิ่งขึ้นไปต้องพัฒนานะให้กำลังใจเขาการให้อย่าเปลี่ยนแปลงแต่วิธีคิดต้องเปลี่ยนอย่าเปลี่ยนแปลงการให้แต่จงเปลี่ยนแปลงวิธีคิดแล้วพี่จะรุ่งเรืองและใหญ่ที่สุดที่ในโลกก็ได้ถามบอกว่าสัมมาสัมโพธิญาณได้มาเพราะทานกุศลนะเขาบอกเขาอย่างนั้นปัจเจกพุทธิญาณก็ได้มาเพราะทานกุศลสาวกโพธิญาณทั้งหลายก็ได้มาเพราะทานกุศลก็บอกว่าจักรเทวสักกะสมบัติมารสมบัติพรหมสมบัติมนุษย์สมบัติทั้งหลายได้มาเพราะทานกุศลที่มีศีลกำกับนะบอกเขาอย่างนั้นฉะนั้นการให้ไม่ต้องเปลี่ยนแต่วิธีคิดต้องเปลี่ยนเพราะทานกุศลอยู่ที่วิธีคิดไม่ใช่อยู่แค่วัตถุเข้าใจไหมฉะนั้นถ้าเชื่อก็ให้ข้อมูลให้ถูกใช่ไหมคือตรงนี้นะประเด็นก็คือโยมต้องให้ข้อมูลให้ถูกแต่ก่อนจะให้ถูกโยมต้องรู้ถูกก่อนดีไหมตรงนี้นะก็ไปพัฒนาเรื่องทานกุศลให้ดีแล้วต่อไปเนี่ยจะได้เป็นครอบครัวในการเดินทานกุศลที่ดีที่สุดดีไหมแบบนี้ตรงนี้เราก็มันยังไม่ได้เหตุปัจจัยเนาะก็ให้เขาได้เหตุปัจจัยถ้าเราคุยไม่ได้ก็ให้คนที่เขามีข้อมูลมากกว่าเราคุยดีไหมก็พาไปหาคนที่มีข้อมูลมากกว่าแล้วเขาก็จะชี้แจงได้เพราะเขาจะอ่านออกว่านี่ก็รอเวลานะชาตินี้แก้ไขไม่ได้ก็รอชาติหน้าเห็นเป็นไรเลยเอาตอนนี้นี่หมดเวลาแล้วนี่นะงั้นเดี๋ยวสวดมนต์กันหน่อยดีไหมนี่ก็ตั้งใจสวดมนต์เนี่ยทั้งหมดที่กล่าวพระธรรมมาเนี่ยเพราะเป็นบุญของพระพุทธเจ้าในลำพังมาเองมาไม่มีข้อมูลแต่อาศัยข้อมูลของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฉะนั้นสิ่งที่เราไม่ควรลืมก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าชีวิตของพวกเราก็ไม่รู้จะหกละหกละเหินอย่างไรฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงเป็นทั้งหมดของชีวิตไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งนะเป็นทั้งหมดของชีวิตชีวิตของเราเนี่ยถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นผู้ชี้นั้นชี้นางนำทางว่าสิ่งนี้ควรแก่เธอสิ่งนี้ไม่ควรแก่เธอชีวิตของเราจะเป็นชีวิตที่น่ากรุณามากมากฉะนั้นเราได้เกิดในการของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการที่หายากที่สุดและเป็นการที่เราท่านทั้งหลายยังมีลมหายใจที่พอจะสืบต่อคำสอนได้ด้วยการนี้จึงเป็นการที่ไม่ควรประมาทควรจะระลึกแล้วก็มีความรักศรัทธาเชื่อมั่นในพระศาสดาอย่างท่องแท้และอย่างตั้งมั่นอย่าหวั่นไหวเมื่อเจอภัยเจออุปสรรคต่างๆให้คิดว่าเรามีสรณะเรามีที่พึ่งเรามีเครื่องกำจัดภัยคิดถึงสิ่งอื่นบุคคลอื่นไม่ทำให้ความสุขใจเกิดได้จริงคิดแล้วก็ทุกข์ที่สุดจริงก็วนเวียนจมอยู่ในสังสารทุกข์
คิดถึงลูกคิดถึงภรรยาคิดถึงสามีคิดถึงพ่อถึงแม่ไม่ทำให้เราเกิดความสุขได้นานเลยคิดไปคิดมาก็ทำให้เราวิตกกังวลแต่คิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงพระธรรมคิดถึงพระอริยสงฆ์โดยเฉพาะคิดถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทำให้เราเป็นอิสระมีความปลอดโปร่งและมีความโล่งจักมีความสุขแต่ขอให้เรามีข้อมูลในคำสอนของพระศาสดาพระศาสดาไม่เคยละเว้นเราแต่เราต่างหากละเว้นพระพุทธเจ้าจิตใจของเราต่างหากที่ทิ้งพระพุทธเจ้ามันเมื่อจิตใจของเราไม่เข้าถึงคำสอนของพุทธเจ้านี่แหละไม่เดินตามรอยบาทพระศาสดานี่แหละไม่ระลึกถึงพุทธเจ้านี่แหละเราลืมพระพุทธเจ้าเป็นระยะระยะระยะบางครั้งก็เป็นระยะที่ยาวมากๆฉะนั้นกลับความรู้สึกใหม่ให้คิดถึงพุทธเจ้าให้มากๆสิ่งอื่นคิดถึงแล้วไม่ดีจริงนำความทุกข์ใจมาฉะนั้นวาระนี้ฟังคำสอนของพระศาสดาก็น้อมบูชาคุณของพระศาสดาโดยการสวดบารมีพุทธเจ้าดีกว่านะทานาปารามิสัมปันโนนาปะปะปารามิสัมปันโนทานามัทธปารามิสัมปันโนเมตมัยตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามสัมปันโนอิติปิโสภควาสีราอารามสัมปันโนสีลาอุปปารามิโนสีลาปารามัตถปารามิเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะเนกขัมมะปารามิสัมปันโนเนกขัมมะอุปปารามิสัมปันโนเนกขัมมะปารามัตถปารามิโนเมตตาไมตรีกรุณาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะปัญญาปารามิสัมปันโนญาอุปปารามิปัญโนปัญญาปารามัตถปารามิโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขารามิสัมปันโนอิติปิโสภควาวิริยะปารามิสัมปันโนวิริยะอุปปารามิสัมปันโนวิริยะปารามัตถปารามิ
สัมปันโนเมตตามัยตรีกรุณาขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาขันติปารามิสัมปันโนขันติอุปปารามิสัมปันโนปารามัตถปารามิสัมปันโนเมตตามัยตรีกรุณาอุเปกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาสัจจปารามิสัมปันโนสัจจอุปปารามิสัมปันโนสัจจปารามัตถปาสัมปันโนเมตตามัยตรีกรุณามุทิตาอุเมขาปารามิสัมปันอิติปิโสภะคะวาอาทิฐานาปารามสัมปันโนอาทิฐานาอุปปารามิสัมปันโนอาทิฐานาปรมัตถปารามิสัมปันโนเมตตามัยตรีกรุณาอุเปกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาเมตตาปารามิสัมปันโนเมตตาอุปปารามิสัมปันโนเมตตาปรมัตถปารามิสัมปันโนเมตตามัยตรีกรุณามุทิตาอุเปกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาอุเปกขาปารามิสัมปันโนอุเปกขาอุปปาราสัมปันโนอุเปกขาปรมัตถปารามิโนเมตตามัยตรีกรุณาอุเปกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาทัสสะปารามิสัมปันโนทัสสะรามิสัมปันโนทัสสะสัมปันโนเมตตามัยตรีกรุณามุทิต
ทะอุเปกขาปาราสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาติพุทธังสารณะกัจฉามิธัมมังสารณะกัจฉามิสังฆังสารณะกัจฉามินะมามิหังสาธุสาธุสาธุต่อไปว่าตามนะอุทิศส่วนกุศลสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำณบัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วคือจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใคร่และมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นซึ่งเป็นกลางกลางหรือเป็นคู่เวรกันก็ดีสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี่มีขันห้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันกำลังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยใหญ่ก็ดีสัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เหล่าใดที่ยังไม่รู้ส่วนแห่งบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายโปรดบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้ด้วยเพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงพระนิพพานความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดสาธุสาธุสาธุบุญกุศลที่เกิดขึ้นจากการฟังธรรมสาธยายธรรมแสดงธรรมตลอดถึงบุญบารมีของพระศาสดาพระธรรมปริยสงฆ์จงคุ้มครองป้องกันกระแสชีวิตของเรานะให้รอดพ้นจากอุปสรรคพยานอันตรายต่างๆเป็นปัจจัยแก่การที่จะเดินทางศีลภาวนาโดยเฉพาะศีลสมาธิปัญญาในการที่จะพัฒนาเข้าไปสู่การออกจากบาปอกุศลธรรมลามกออกจากปาณาติบาตออกจากอาทินาทานกาเมสุมิจฉาจารมุสาวาทปิสุณาวาจาพรุสวาจาสัมภปลาปะออกจากความโลภโกรธหลงด้วยทานศีลภาวนาและก็ศีลสมาธิปัญญาพัฒนาไปสู่อุปจารสมาธิออกจากธรรมที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสมาธิ8ประการคือกามฉันทะเป็นต้นได้พัฒนาศีลสมาธิปัญญาไปประชุมในปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานและในอรูปฌานทั้ง4จนสามารถเดินศีลสมาธิปัญญาไปประชุมในอนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาอนัตตานุปัสสนานิพพิทานุปัสสนาวิราคานุปัสสนานิโรธานุปัสสนาและปฏินิสขานุปัสสนาเดินอนุปัสสนา7ประการประชุมในโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกทาคามิมรรคสกทาคามิผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลอรหัตมรรคอรหัตผลจนสามารถได้อนุปาทาปรินิพพานคือการดับกิเลสและขันธ์5โดยไม่มีส่วนเหลือจนทั่วถึงกันทุกท่านทุกประการเทอญต่อไปไหว้พระกัน
อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธานภะคะวาอะภิวาสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมานะมะสังฆังสุปาติปันโนภะคะวาโตสาวกสังโฆสังฆังสาธุสาธุ